สวัสดีรูปเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกกรอเป็นกันบ้างนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียออสเตรเลียพ่ายบาเลนศูนย์ประตูต่อ1ญี่ปุ่นชนะจีน7ประตูต่อศย์เกาหลีใต้เสมอปาเลสไตน์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ อูดเบกิสถานชนะเกาหลีเหนือ1ประตูต่อศอิรานชนะคีกิสถาน1ประตูต่อศกาตาพ่ายย AE 1ประตูต่อ3อิรักชนะโอมาน1ประตูต่อศซาอุดีอารัมเบียเสมออินโดนีเซีย1ประตูต่อ1และจอดแดนเสมอคูเวต1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกอาเซเซ์ไบาจานพ่ายสวีเดน1ประตูต่อส เดนมาร์กชนะสวิตเซอร์แลนด์2ประตูต่อ0ย์ซานมาริโนชนะลิเทนสไตล์1ประตูต่อ0ไอแลนด์เหนือชนะรักเซมเบิร์ก2ประตูต่อ0เวลารูสเสมอบังการเลียศประตูต่อ0เซอร์เบียเสมอสเปน0ประตูต่อ0เอ, 0, อ 0. E ia, สโตเนียพ่ายสโลวาเกียศประตูต่อ1โปรตุเกสชนะโคเอเชีย2ประตูต่อ1และสกอตแลนด์พ่ายโปแลนด์ and, ไป2ประตูต่อส ผลฟุตบอลกระชับม,มิตรทีมชาติหมูกก่เกาะโซโลโมอนพ่ายฮ่องกงไปศูนย์ประตูต่อสภูฏานพ่ายบังกลาเทศศูนย์ประตูต่อหนึ่งและเวียดนามพ่ายรัสเซียศูนย์ประตูต่อสผลฟุตบอลยูยิบเบดชิงแชมป์ยุโรปคาร์สกสถานชนะมอนตาบสประตูต่อหนึ่งรัสเวียพ่ายนอร์เวย์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งอิตาลีชนะซามาริโน7จประตูต่อศูนโคเอเชียชนะหมูกก่เกาะแฟโรสองประตูต่อหนึ่ง จอร์เจียชนะมอนโดวาสประตูต่อศนและเนเธอร์แลนด์ชนะมาซิโดเนียเหนือ5ประตูต่อศูนผลฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นมาลาวีพ่ายบุรุนดี2ประตูต่อ3แอฟริกากางชนะเลโซโท3ประตูต่อหนึ่งกาหน้าพ่ายแองโกลาศูนย์ประตูต่อหนึ่งกินีบีเซาชนะเอสวาตินีไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ คองโกชนะซูดานใต้1ประตูต่อศูนยอลเีเรียชนะอีคโรลคีนีครับ2ประตูต่อศูนและตูนิเซียชนะมาดากัสก้า1ประตูต่อศูนปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้โบลิเวียชนะเวเนซุเอลา4ประตูต่อศูนผลฟุตบอลคอนคาเคฟในชั่นลีกมอนเรลัดพ่ายกับทางด้านเอเซอวารดอร์1ประตูต่อ4 และกายอา้าพ่ายกับทางด้านซูรินาม1ประตูต่อ3โอเคนะครับผมเนี่ยเป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b ค c r i า e และกดกระดิ่งนะครับให้กับชา n e l มดสร้างกันด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและไปกำลังใจให้กับเราได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ